โพสต์สุดเศร้าผู้จัดการโตศักดิ์สิทธิ์เสียชีวิตกระทันหันเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยในอินสตาแกรมของเจนนิเฟอร์คิมได้โพสต์อาลัยผู้จัดการส่วนตัวของโตศักดิ์สิทธิ์โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าความดีและความน่ารักของวิไวขีดล่างวิสัญญาญาจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปการจากไปบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปเพราะชีวิตคนเราต่างมีเวลาไม่เท่ากันทุกคนต้องจากไปในเวลาของตัวเองหาใช่เวลาที่เหมาะที่ควรตามความรู้สึกของใครใครหลับให้สบายนะวิหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาให้คอมเมนต์ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจบ้างก็บอกว่าเพิ่งวนดูอีพีนี้วันนี้เลยครับพี่คิมเลยยิ่งรู้สึกว่าพบและจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาของมันขอส่งพี่วิสู่สวรรค์ด้วยครับทุกคนมีเวลาของตัวเองเสียใจด้วยนะคะเสียใจที่สุดเลยเข้าวายขีดล่างวิสัญญาญาเจ้าออกงานเร็กหลังกักตัวโชว์สเต็ปเด่นสุดไปเหมือนลิซ่ามาเองเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยล่ะค่ะถมหลายๆคนยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยและหลังจากที่แต้วกักตัวครบเลแล้วนั้นล่าสุดเธอได้ไปออกรายการของพี่ชายคนสนิทอย่างพี่วูดดี้งานนี้สาวแต้วได้โชว์เต้นเพลง Pretty Savage ของ BLAVKPINK ซึ่งแน่นอนว่าสาวแต้วนั้นก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมถมท่าเต้นยังแซ่บเวอร์เหมือนต้นฉบับมาเองเลยล่ะค่ะคนสงสัยไม่ไหวนะนกุลโผล่ถามเจ้านายตรงๆคบกับจูเน่เรอเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆหลายคนคงสงสัยเช่นเดียวกันกับหนุ่มนนกุลแน่ๆกับความสัมพันธ์ของคู่จิ้นฉลาดเกมโกงเจ้านายจินเจตและจูเน่เพลินพิชยาที่ล่าสุดเปิดตัวร่วมงานกันในเพลงใหม่ที่จะเปิดตัวชื่อเพลงในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แห่งความรักนี้แล้วซึ่งหนุ่มนนกุลโผล่ถามตรงไปตรงมาสุดๆใต้โพสต์ของเจ้านายว่าอะไรอะคบกันหรือจะมีงอกมาอีกคู่เรือแอะอะโดยหนุ่มเจ้านายเข้ามาตอบกลับแบบคลุมคลือสุดๆด้วยเสียงหัวเราะแต่ไม่มีการชี้แจงใดๆงานนี้เล่นเอาความสงสัยพุ่งปรี๊ดโดดขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายคู่นี้เขาจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าสาวกนายเน่รอลุ้นกันได้14กุมภาพันธ์นี้รู้กันจ้าก็อดริชชี่หวานอีกแล้วจ้านาทีนี้โลกมันก็จะชมพูหน่อยๆเปิดตัวแล้วจะหวานแค่ไหนก็ได้หวานข้ามดหวานไม่เกรงใจคนโสดหวานให้โลกรู้ว่าเรารักกันขอจ้าดังๆให้คู่รักเบอร์ล่าสุดของวงการอย่างอิทธิฤทธิ์ก็อดอิทธิพัทริชชี่อรเนศที่นาทีนี้โลกเป็นสีชมพูสุดๆมีโมเมนต์ทำแฟนคลับคู่บ่าวหวานขึ้นตามมาเป็นระยะอย่างล่าสุดโปรยความสวีทขี่สกูตเตอร์เล่นด้วยกันแต่เพราะคาดว่าตัวสกูตเตอร์มีแค่อันเดียวและทั้งสองคนขี้เกียจผลัดกันเล่นจึงมีภาพของการขี่สกูตเตอร์เล่นด้วยกันโดยทางก๊อตเป็นคนขี่และมีริชชี่เป็นคนซ้อนทางเราจึงได้เห็นโมเมนต์กอดเอวแน่นมากกบจากริชชี่เกิดขึ้นคลับคลายคลับคลาจะประกาศให้สาวรู้หรือเปล่าจ๊ะริชชี่ว่าคนนี้ของหนูนะอย่ามาแย่งงานนี้แฟนๆแซวกันยกใหญ่บอกนี่ขนาดยังไม่ใช่วาเลนไทน์วันแห่งความรักยังหวานขนาดนี้แล้ววันจริงมาถึงจะหวานขนาดไหนอยากจะรู้
โซเชียลแชร์เห็นสงกรานต์ไปเที่ยวผู้หญิงคนอื่นไม่สนใจแมทแล้วล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีภูได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณไม่ดีระหว่างสงกรานต์และแมทเพราะการกดอันฟอลโล่คนหนึ่งมันไม่ได้ลั่นไปโดนง่ายๆหรอกแต่การที่คนหนึ่งจะกดอันฟอลโล่กันมันน่าจะมีอะไรมาให้เสียใจเสียความรู้สึกอีกทั้งยังมีวนในเล่ามาอีกว่าทั้งคู่งอนกันจริงๆเพราะทางด้านสงกรานต์นั้นยังติดเที่ยวอยู่ส่วนแมทนั้นจะไม่อยากเที่ยวก็มีแอบไปบ้างโดนจับได้บ้างซึ่งจริงๆปัญหามันมีมาสักระยะแล้วแต่เพิ่งจะมาเป็นข่าวถึงตอนนี้เขาจะคืนดีกันแล้วแต่มันก็เป็นลางไม่ดีแหละนักข่าวฝีปากดีเต๋าทีวีภูเปิดใจวิเคราะห์ข่าวคราวสุดฮือฮาเพราะจู่ๆทางด้านแมทพีรณีนั้นได้กดอันฟอลโล่หนุ่มสงกรานต์ภายหลังทางด้านแมทพีรณีก็ได้บอกว่าเป็นแค่เพียงการที่เจ้าตัวมือลั่นไปกดอันฟอลโล่ไม่ได้ทะเลาะหรือเลิกกันแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีภูได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณไม่ดีระหว่างสงกรานต์และแมทเพราะการกดอันฟอลโล่คนหนึ่งมันไม่ได้ลั่นไปโดนง่ายๆหรอกกรณีนางเอกมั่นแมทพีรณีคงไทยอันฟอลโล่อินสตาแกรมแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้แม้สาวแมทจะออกมาเคลียร์เรียบร้อยผ่านทางแชทที่คุยกับแพทณปภาว่าแค่มือลั่นก็ตามโดยเต๋าพูดชัดๆผ่านทางรายการออนไลน์ช่องทีวีภูว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่สื่อว่าไม่ค่อยดีแล้วก่อนเล่าละเอียดยิบในรายการเรื่องลับมากระบุได้ยินเรื่องจากแหล่งข่าววงในมาโดยเต๋าทีวีภูบอกว่าการอันฟอลโล่คนคนหนึ่งมันต้องเป็นอะไรที่เราเสียความรู้สึกมากและต้องผิดหวังเสียความรู้สึกไม่งั้นเราจะไม่อันฟอลโล่มันเป็นลางไม่ดีแล้วละอาจจะไปจับอะไรได้บางอย่างมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่มีหรอกคำว่ามือลั่นเพราะอันฟอลโล่มันต้องกดเข้าไปในระบบค่ะได้รู้เรื่องผ่านทางแหล่งข่าวมาว่าอาจจะเกิดการงอนกันขึ้นต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคนสวยคนหล่อทั้งคู่โดยแหล่งข่าวรายงานว่ายังติดเที่ยวกันอยู่ฝ่ายชายนั้นเบื่อเซ็งเซ็งก็มีออกไปเที่ยวบ้างส่วนฝ่ายหญิงไม่อยากเที่ยวก็เลยมีจับได้ว่าไปเที่ยวอีกทำไมนู่นนี่นั่นเธอเป็นแฟนฉันแล้วไม่น่าจะออกไปเที่ยวนะไหนสัญญากับฉันว่าจะเป็นคนไม่เที่ยวแล้วจริงๆแล้วเต๋าเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแค่เรื่องที่เราเพิ่งเห็นเป็นข่าวเฉยๆแต่ก่อนหน้านั้นคงจะมีมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันส่วนกรณีล่าสุดนั้นคาดว่าเป็นแค่งอนกันสาวหนัก100กว่าโลรับรักหนุ่มจอมตื้อซึ่งชายคนนั้นคือแมทเทรนเนอร์วัย23ปีเข้ามาจีบเธอทางเฟซบุ๊กก่อนที่เธอจะยอมใจอ่อนและคบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาบริตนี่กล่าวว่าตอนแรกฉันค่อนข้างที่จะลังเลนิดหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจคบกับเขาฉันเคยมีความสัมพันธ์แย่กับผู้ชายที่บอกว่าเขาจะทิ้งฉันถ้าฉันไม่อดอาหารหรือพยายามที่จะลดน้ำหนักแต่ฉันก็มาคิดว่าทำไมฉันต้องมาเปลี่ยนตนเองเพื่อคนอื่นด้วยถ้าฉันทำแบบที่เขาบอกฉันคงไม่ได้รักตัวเองอีกต่อไปแล้วและล่าสุดแมทก็ขอบริตนี่แต่งงานไปเรียบร้อยหลังคบกันได้เพียง5เดือนโดยแมทได้กล่าวถึงความประทับใจของตัวเธอว่าบริตนี่มีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงรูปร่างผอมๆที่ผมเคยเดทซะอีกผู้หญิงผอมๆพวกนั้นไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่นักหรอกครับผมไม่อยากให้บริตนี่ต้องเปลี่ยนอะไรในตัวของเธอเองเลยผมอยากให้เธอกินในสิ่งที่เธอต้องการและมีความสุขไปกับมันก็พอ
เศร้าซีแอลสูญเสียคุณแม่จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเศร้าซีแอลสูญเสียคุณแม่จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันถือเป็นข่าวเศร้าสุดสะเทือนใจของแรปเปอร์สาวมากความสามารถซีแอลอดีตสมาชิกวง 2NE1หลังต้องสูญเสียคุณแม่จากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันโดยทีมเวรี่เชอรี่ต้นสังกัดของนักร้องสาวได้แถลงข่าวเศร้าต่อสื่อมวลชนว่าคุณแม่จากไปอย่างกระทันหันในวัย53ปีเมื่อวันที่23มกราคม2021ขณะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและงานศพของเธอจะจัดขึ้น3วันตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์และงานชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19งานศพจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวโดยมีครอบครัวและคนสนิทเข้าร่วมงานได้โปรดส่งกำลังใจให้กับซีแอลในช่วงเวลาอันแสนเศร้าช่วงนี้ด้วย